สิวเป็นเรื่องราวของนักเรียนคนหนึ่งที่ชื่อหนูแปรที่เรียนอยู่โรงเรียนบ้านน้ำคำตำบลนาสมัยอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเธอเป็นคนที่เรียนเก่งแถมในด้านกีฬาเธอก็ไม่แพ้ใครแต่มีเรื่องเดียวที่เป็นปมในชีวิตของเธอนั่นก็คือสิวซึ่งเธอนั้นมักจะโดนซุบซิบนินทามาโดยตลอดว่าหน้าของเธอนั้นมันอย่างกับขี้คันคากไม่ก็ผิวหน้าดาวอังคารแล้วก็อีกหลายๆคำที่เพื่อนๆต่างสรรหามาว่าเธอต่างๆนานาจนมีอยู่วันหนึ่งที่เธอนั้นกำลังนั่งขี้อย่างสบายใจก็ได้มีนักเรียนหญิง2คนเข้ามาในห้องน้ำแล้วก็ซุบซิบนินทาเรื่องของเธอตามเคยแต่ในครั้งนี้เธอได้ยินมันชัดมากมากในระดับ 4K ดูยายแปรสิผิวหน้านั้นได้แต่ใดมา ฉันก็ว่าไม่แปลกหรอกนะที่เพื่อนๆไม่คบอ่ะเจอตอนกลางคืนฉันคงช็อกตายไปเลยอ่ะขนาดเจอที่โรงเรียนนะตอนกลางวันฉันยังหลอนอยู่เลยและเมื่อความแค้นมาถึงขีดสุดทันใดนั้นซาตานก็ได้ปรากฏร่างออกมาและยื่นข้อเสนอให้เธอว่าเห็นไหมว่าพวกมันสนุกกันแค่ไหนอยากจะเอาคืนมันบ้างไหมล่ะแค่บอกข้ามาแล้วข้าจะให้ในสิ่งที่เจ้าต้องการแค่เจ้าต้องแลกอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยด้วยความโกรธแค้นเธอจึงตกปากรับสัญญานั้นโดยไม่ไตร่ตรองให้ดีจากนั้นร่างของเธอก็ได้กลายเป็นปีศาจสิวออกไล่ล้างแค้นคนที่มานินทาและว่าร้ายเธอโดยเริ่มจากเพื่อนที่กำลังนินทาเธอต่อหน้าโดยใช้สิวหัวดำยิงไปยังทั้งสองจนร่างนั้นระเบิดแหลกเป็นขี้และได้ออกมาไล่ล่าเพื่อนๆที่เหลือขณะนั้นมีสิวหัวขาวที่อยู่บนหน้าของเธอได้พุ่งออกมาแล้วก็ได้เข้ามาห้ามเธอหยุดส้มหยุดเจ้าก็ต้องหยุดเจ้ารู้ไหมเจ้ากำลังตกเป็นเครื่องมือของซาตานอยู่นะและเธอกำลังทำความผิดบาปด้วยการเข็นฆ่าผู้อื่นเด็กพวกนั้นจะขอบิณฑบาตเธอนะแต่ด้วยความโกรธแค้นของเธอทำให้เธอนั้นคุมสติไม่อยู่และใช้สิวเซียนทำลายสิวหัวขาวทิ้งในทันทีก่อนจะไปสะเก็ดสิวหัวน้องในใส่เพื่อนล้มตายกันเป็นแถบสุดท้ายเธอก็ได้แก้แค้นคนที่ว่าเธอได้สำเร็จแล้วก็ภูมิใจกับผลงานของตัวเองแต่เมื่อความโกรธแค้นนั้นหายไปซาตานก็ได้โผล่ออกมาเพื่อทวงสัญญาถึงเวลาต้องแลกแล้วและสิ่งที่ข้าต้องการก็คือวิญญาณของเจ้าพอเธอได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากและเพิ่งนึกได้ว่าเธอนั้นได้ทำสัญญากับซาตานเอาไว้แต่ไม่ทันที่เธอจะร้องขอชีวิตแล้วถึงแม้หนูแปรคนเดิมจะกลับมาก็ตามทีทันใดนั้นซาตานก็ได้ทำลายร่างของเธอและดึงวิญญาณของเธอไปภาพตัดมาที่หนูแปรที่กำลังหลับในตอนพักเที่ยงและสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นมันก็อยู่ในฝันของเธอซึ่งเป็นอุบายของซาตานที่จะดึงเอาวิญญาณของเธอไปจากนั้นหนูแปรก็ได้หลับและตายไปขณะที่เพื่อนๆของเธอยังไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโกรธนั้นคือไฟแผดเผาใจผู้หลงยึดเวลาโกรธแล้วจะขาดสติแม้จะฉลาดแค่ไหนก็กลายเป็นคนโง่ได้ปลออย่าล้อเพื่อนถ้าเพื่อนสิวเยอะอย่าหาทำHa ha ha!